ในปัจจุบันนะคะยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างหนาแน่นค่ะโดยเฉพาะบริเวณถนนรัชดาภิเษกซึ่งภาพที่ปรากฏเนี่ยทำให้เห็นชัดเจนว่าเกือบทุกคนใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นและก็ไวรัสด้วยค่ะนักข่าวก็ได้ไปถามมัคคุเทศค่ะคุณผู้ชมได้ข้อมูลว่าตอนนี้มีรายการยกเลิกทัวร์จากชาวจีนเป็นจำนวนมากเพราะว่าไม่สามารถเดินทางมาไทยได้แล้วส่วนที่เดินทางมาแล้วหลายคนกว้านซื้อหน้ากากอนามัยกลับจีนอาจเป็นเพราะว่าราคาถูกกว่าในจีนอันนี้จากที่มัคคุเทศบอกนะคะขณะเดียวกันในระหว่างท่องเที่ยวส่วนตัวคุณมัคคุเทศเองก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันสวมหน้ากากมีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ลูกทัวร์ชาวจีนด้วยค่ะขณะที่นักข่าวก็ได้ไปสอบถามพนักงานร้านสะดวกซื้อเหมือนกันในย่านเดียวกันนี่นะคะบอกว่าที่ร้านสะดวกซื้อของตนเนี่ยสั่งหน้ากากกันฝุ่นและไวรัสทุกวันประมาณ400ชิ้นต่อวันแต่ว่าในระยะนี้นะคะจำหน่ายหมดทุกวันโดยเฉพาะ 1-2 วันที่ผ่านมาเพราะว่ามีชาวจีนซื้อเหมาไปจำนวนมากคนหนึ่งซื้อไป 3,000-4,000 บาทต่อบินใบเสร็จก็มีภาพของนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยนะคะที่ซื้อหน้ากาก 3M จำนวนมากถึง2กล่องคาดว่าน่าจะเป็นการซื้อกลับประเทศจีนตามภาพนี้เลยค่ะตอนนี้หลายคนก็พยายามหาทางป้องกันตัวเองค่ะก็มีหลายเรื่องเลยอย่างเช่นต้องล้างมือด้วยสบู่ด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคบ่อยๆกินร้อนมีช้อนกลางแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมแนวทางพวกนี้ก็เห็นตรงกันจากทุกฝ่ายนะคะอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่ามีที่เป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันตอนนี้ก็คือเรื่องหน้ากากกันค่ะที่มีข้อมูลมาจากหลายด้านเลยว่าหน้ากากแบบไหนถึงใส่ได้ต้องใส่อย่างถูกวิธีหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วหน้ากากไม่สามารถป้องกันได้ซึ่งจริงๆเราก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่ใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีใครบอกว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากบ้างค่ะมาดูสมมุติฐานแรกนะคะจากมาดูข้อมูลแรกจากกระทรวงสาธารณสุขไทยค่ะบอกว่าใช้หน้ากากป้องกันได้ทั้งหน้ากากอนามัยธรรมดาแล้วก็หน้ากาก N95 ก็สามารถป้องกันได้ในระดับนึงแล้ววันเสาร์ที่25มกราคม2563ค่ะทีมข่าว Workpoint Today ก็ได้ติดต่อสอบถามนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติซึ่งเป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุขมาว่าใส่หน้ากากเนี่ยมันช่วยป้องกันไวรัสได้มากน้อยเพียงใดเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมมีข้อมูลว่าเชื้อไวรัสมีขนาดเล็กมากหน้ากากจะป้องกันได้หรือเปล่าคุณหมอนะคะบอกว่าไวรัสเล็กมากก็จริงแต่ว่าเวลาแพร่เชื้อไวรัสเนี่ยมันไม่ได้ลอยไปตามลมส่วนใหญ่แล้วมันผสมปนเปมากับน้ำลายแล้วก็สารคัดหลั่งอื่นๆคุณหมอก็เลยแนะนำว่าการใส่หน้ากากไม่ว่าจะเป็นหน้ากากธรรมดาหรือว่าหน้ากาก N95 ก็จะช่วยป้องกันเวลาที่มีคนไอจามใส่ไวรัสที่ติดมากับน้ำลายเขาเนี่ยก็จะไม่เข้าปากหรือว่าจมูกเราได้ค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกก็ได้เผยแพร่วิธีการใส่หน้ากากผ่านสำนักข่าวควิดเทคของ Bloomberg ค่ะตามภาพนี้เลยหลายท่านอาจจะเห็นตามอินเทอร์เน็ตแล้วท่านนี้นะคะก็คือคุณหมอวิงหงซีโต้ค่ะจากองค์การอนามัยโลกเขาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าจะป้องกันไวรัสเนี่ยต้องใช้หน้ากากที่ถูกต้องหน้ากากที่ถูกต้องเป็นยังไงก็คือเป็นหน้ากากอนามัยที่มี2ด้านด้านนึงเป็นด้านสีเขียวที่เป็นตัวกันน้ำส่วนอีกด้านนึงเป็นสีขาวแล้วก็มีตัวดูดซับสิ่งที่เราไอออกมาโดยคุณหมอวิงหงซีโต้นะคะก็บอกว่าถ้าเป็นหน้ากากที่เป็นกระดาษชั้นเดียวเนี่ยป้องกันโรคไม่ได้อันนี้คือข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกที่ออกมาซึ่งคุณหมอนะคะก็ได้สอนวิธีการใส่หน้ากากชนิดนี้ด้วยค่ะก็คือให้เอาสีเขียวที่เป็นตัวกันน้ำไว้เนี่ยด้านนอกส่วนสีขาวที่เป็นตัวดูดซับเนี่ยเอาไว้ด้านในสวมเข้าไปแล้วก็กดลวดตรงโครงจมูกตัวเองอะค่ะให้กระชับที่สำคัญเลยก็คือหน้ากากเนี้ยใช้ซ้ำไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาถอดออกมาแล้วเนี่ยมันมีเชื้อโรคติดมาแล้วหรือว่ามีน้ำลายของเราติดมาแล้วเวลาถอดห้ามใช้มือจับโดยตรงเด็ดขาดเมื่อทิ้งเนี่ยก็ต้องห่อให้มิดชิดเรียบร้อยแล้วจึงทิ้งอันนี้ก็คือ2ความคิดเห็นแรกของกระทรวงสาธารณสุขที่บอกว่าหน้ากากอนามัยธรรมดาหรือว่าหน้ากาก N95 ก็ป้องกันได้ในระดับนึงแล้วขณะที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าต้องเป็นหน้ากากที่มีสีเขียวขาวเท่านั้นจึงจะป้องกันโรคได้ความเห็นฝ่ายที่3ค่ะมาจากนักข่าวรางวัลพูบลิเซอร์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำข่าวสาธารณสุขชื่อคุณลอลลี่แกเรตค่ะซึ่งเป็นนักข่าวที่ไปทำข่าวยังพื้นที่ที่มีโรคระบาดบนโลกมาแล้วกว่า30ครั้งแล้วก็สัมภาษณ์คนที่มีเชื้อซาหรือว่าเชื้ออื่นๆเนี่ยก็สัมภาษณ์มาหมดแล้วค
ุณลอลลี่แกเรตนะคะก็ได้เขียนบทความไว้ในเว็บไซต์ Forensic Policy ค่ะบอกว่าส่วนตัวเธอเนี่ยตอนที่เธอไปทำข่าวเนี่ยเธอไม่เคยใส่หน้ากากเลยไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดชนิดไหนเพราะว่าเธอเนี่ยรู้เธอคิดว่าหน้ากากช่วยไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าใส่แล้วถอดไม่กี่ครั้งเนี่ยก็ถือว่าเสื่อมสภาพแล้วนอกจากนี้นะคะการใช้หน้ากากอันเดิมซ้ำๆทุกวันเนี่ยยังทำให้เกิดแบคทีเรียด้วยถ้าเกิดว่าใช้หน้ากากเนี่ยก็ต้องทิ้งแล้วก็ใส่อันใหม่ตลอดเวลาตัวคุณแกเรตเองแทบจะไม่ใส่หน้ากากเลยระหว่างที่เดินทางเข้าไปในสถานที่มีโรคระบาดเธอทำยังไงวิธีการปฏิบัติตัวที่เธอแนะนำก็คือให้ใช้วิธีที่ไม่ไปในที่ที่มีคนหนาแน่นค่ะแล้วก็รักษาระยะห่างจากคนอื่นเนี่ยประมาณครึ่งเมตรครับค่ะถ้าเกิดว่าเจอใครไอจามหรือว่าจามหรือว่ามีอาการทางเดินหายใจเนี่ยนะคะก็ไปขอให้เขาใส่หน้ากากอย่างสุภาพเพื่อป้องกันไม่ให้การไอหรือการจามเนี่ยไปถูกคนอื่นๆที่อาจจะมีเชื้อมากับน้ำลายได้แต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมใส่คราวนี้ครึ่งเมตรไม่พอแล้วเราต้องห่างจากเขาเมตรนึงเลยในช่วงที่มีโรคระบาดอย่าจับมือเช็คแฮนด์หรือว่ากอดใครก็คือหลักๆก็คือระวังอย่าสัมผัสของเหลวที่มาจากการไอหรือการจามจากคนใกล้ตัวค่ะแล้วก็ต้องรักษาระยะห่างประมาณครึ่งเมตรหรือว่า1เมตรค่ะนอกจากนี้นะคะมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากๆจากคุณรอลลี่ค่ะก็คือเขาแนะนำให้ใช้ถุงมือค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เขาไปในพื้นที่ที่มีโรคระบาดไปทำข่าวแต่ละครั้งเนี่ยต้องใส่ถุงมือทุกครั้งที่ออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นถุงมือไหมพรมสำหรับหน้าหนาวหรือว่าถุงมือคลุมนิ้วอื่นๆถุงมือขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะที่มีผ้าคลุมนิ้วเนี่ยค่ะให้ใส่ตลอดเวลาที่ขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมล์หรือว่าขึ้นขนส่งสาธารณะอื่นๆนอกจากนี้นะคะระวังเป็นพิเศษเวลาที่จับลูกบิดประตูพยายามอย่าใช้มือเปล่าถ้าเป็นประตูแบบที่เอาหลังดันหรือว่าเอาหัวไหล่ดันได้เนี่ยก็ให้เอาหลังหรือหัวไหล่ดันอย่าไปใช้มือค่ะเช่นเดียวกันนอกจากลูกบิดประตูสิ่งอื่นๆที่ต้องระวังก็คือสิ่งที่มีคนเปลี่ยนมือจับมากๆอะค่ะอย่างเช่นราวบันไดปุ่มลิฟต์คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือของคนอื่นถ้าเป็นไปได้ให้ใส่ถุงมือยาวไปเลยจะได้ไม่ต้องกังวลว่าต้องใช้มือเปล่าสัมผัสอะไรบ้างแต่ว่าระวังเวลาถอดถุงมือค่ะถ้าเกิดว่ามีเหตุให้ต้องถอดถุงมือนะคะไม่ว่าจะเป็นทานข้าวหรือว่าต้องเช็คแฮนด์กับใครเนี่ยหลังถอดถุงมือแล้วห้ามมาจับหน้าจับตาเด็ดขาดให้ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำอุ่นค่ะฟอกสบู่ฟอกนิ้วทุกนิ้วแล้วถึงค่อยใส่ถุงมือกลับไปค่ะนอกจากนี้ตัวถุงมือเองเนี่ยพอใส่แล้วนะก็ต้องถอดทุกวันซักตลอดเวลาห้ามใช้ซ้ำโดยไม่ซักค่ะการเดียวกับหน้ากากเลยค่ะส่วนของการป้องกันที่บ้านคุณรอรี่ก็ได้ให้คำแนะนำเหมือนกันค่ะก็คือควรจะเปลี่ยนผ้าขนหนูที่ใช้ในห้องน้ำห้องครัวทันทีแล้วแทนที่ด้วยผ้าที่ซักสะอาดแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อย่าให้สมาชิกในครอบครัวใช้ผ้าผืนเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นเช็ดมือหรือว่าเช็ดเท้าหรือว่าเช็ดอื่นๆเนี่ยค่ะอย่าใช้ร่วมกันซักผ้าพวกนี้ผ้าขนหนูที่ใช้เช็ดร่างกายเนี่ยทุกอย่างสัปดาห์ละ2ครั้งเพราะว่าผ้าที่ใช้ร่วมกันเนี่ยแหละเขาบอกว่าเป็นแหล่งแพร่ไวรัสในบ้านชั้นดีเลยนอกจากนี้ก็ต้องเปิดประตูหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทอยู่เสมอค่ะถ้าทานอาหารก็ต้องมีช้อนกลางหลีกเลี่ยงร้านอาหารที่ให้ตักน้ำจากถังเดียวกันนี่นะคะก็เป็นวิธีป้องกันจากประสบการณ์นักข่าวที่ผ่านพื้นที่โรคระบาดมาแล้วมากมายบนโลกนี้ค่ะทั้งหมดนี้เขาเขียนเป็นบทความลงเว็บไซต์ Forensic Policy ค่ะ